ต่อมานะครับเราจะไปเรียนถึงกระบวนการนะครับของเซลล์ดิวิชันนั่นเองในหัวข้อนี้ก็คือเซลล์ไซเคิลก็คือวัฏจักรของเซลล์นั่นเองว่าเซลล์มีการเกิดแก่เจ็บตายอย่างไรนะครับทีนี้อ่ะในเรื่องเซลล์ไซเคิลเนี่ยมันจะเริ่มนะครับกระบวนการแรกเลยคือกระบวนการที่ชื่อว่าอินเตอร์เฟซนะครับต่อมาแล้วก็คือเป็น M phase นะครับจะมีอยู่2ระยะใหญ่ๆคืออินเตอร์เฟซจะเห็นได้ว่าอินเตอร์เฟซจะมีอยู่3ระยะใหญ่ๆคือ First Gap Phase Synthesis Phase แล้วก็ Second Gap Phase ซึ่งจะกินเวลานะครับในเซลล์ไซเคิลประมาณ 90% ส่วน M phase จะกินเวลาประมาณ 10% ของเซลล์ไซเคิลจะเห็นได้ว่าระยะที่สำคัญที่สุดคือระยะอินเตอร์เฟซนั่นเองและ M phase ก็จะมีระยะย่อยๆอีก4ระยะคือ Prophase Metaphase Anaphase Telophase นั่นเองหรือที่เรียกว่า Promat นั่นเองนะครับซึ่งเป็นระยะในการแบ่งนิวเคลียสหรือที่เรียกว่า Karyokinesis มาจากคำว่า Karyo ที่แปลว่านิวเคลียสกับคำว่า Kinesis ที่แปลว่าการแยกนั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับจะเห็นได้ว่าเซลล์ที่ไม่มีการแบ่งเซลล์จะเรียกว่าเซลล์ที่เรียกว่า G0 หรือ G0 คือหมายความว่าเซลล์จะไม่มีการแบ่งเซลล์ซึ่งเซลล์นั้นมันเกิดการ differentiate ไปเป็น specialized cell อย่างเช่นเซลล์ตับเช่นนะครับ cover cell ของเซลล์ตับถ้าเราตัดตับไปเราตับก็จะไม่สามารถแบ่งเซลล์ต่อไปได้แต่ไม่เหมือนกับผิวหนังที่มีการแบ่งเซลล์ตลอดเวลาแสดงให้เห็นว่าเซลล์ที่เป็น G0 เนี่ยจะเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะนั่นเองเช่นเซลล์สมองเซลล์ตับเซลล์ไตเซลล์หัวใจจะไม่มีการแบ่งเซลล์อีกต่อไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเซลล์ผิวหนังเนี่ยก็คือยังมีการแบ่งเซลล์อยู่แสดงว่าเซลล์ผิวหนังยังไม่มี G0 นั่นเองอันนี้ก็คือจะเป็นแบบ introduction ของเซลล์ไซเคิลนะครับถ้ามาดู overview ที่เป็น mind map นะครับเซลล์ไซเคิลนะครับก็จะมีนะครับอยู่ด้วยกันที่เราเรียนไปก็คือ2กระบวนการแต่ถ้าพี่พูดอย่างละเอียดคือจะมี3กระบวนการกระบวนการแรกคือ interfaceอินเทอร์เฟซเนี่ยคือจะเป็นใช้เวลามากที่สุดแล้วในเซลล์ไซเคิลคือ 90% จะมีระยะย่อยๆอยู่3ระยะนะครับคือระยะแรกระยะที่เรียกว่า First Gap Phase อันที่2คือ S Phase หรือ Synthesis Phase แล้วก็ระยะที่3คือ Second Gap Phase ระยะต่อไปหลังจากอินเทอร์เฟซก็คือระยะที่ชื่อว่าระยะนะครับ Karyokinesisมาจากคำว่า karyo ที่แปลว่า nucleus kinesis ที่แปลว่าการแยกนั่นคือระยะในการแยกนิวเคลียสนั่นเองหรือที่เรียกว่า M phase นะครับ mitotic phase ถ้า stand for คือ M ย่อมาจากคำว่า mitotic นะครับ mitotic phase ก็จะมีด้วยกันอีก4ระยะนั่นเองคือ promat อันแรกเลยคือ prophase pro แปลว่าก่อนถูกไหมแสดงว่าระยะแรกของทุกระยะจะมีคำว่าโปรนั่นเองระยะที่2ก็คือระยะเมตาเฟสเมตาแปลว่า middle แสดงว่าอยู่ตรงระยะกลางๆระยะที่3คือแอนนาเฟสแอนนาแปลว่าแยกกันเองเป็นระยะในการแยกของโครโมโซมระยะที่4สุดท้ายคือเทโรเฟสเทโรเฟสเทโรแปลว่าสุดท้ายถูกไหมโอเคต่อมามาดูระยะสุดท้ายพอผ่านกระบวนการ M phase แล้วจะไปเข้าสู่กระบวนการที่ชื่อว่า cytokinesis เมื่อกี้คือระยะ karyokinesis แต่อันนี้คือจะเป็น cytokinesis คือพอแบ่งนิวเคลียสเสร็จก็จะแบ่งไซโตพลาซึมออกจากกันและสุดท้ายก็จะแยกออกจากกัน
กลายเป็น2เซลล์นั่นเองที่เรียกว่า daughter cell daughter แปลว่าลูกสาวนะครับแบ่งออกจากเซลล์แม่ที่เรียกว่า mother cell นะในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์จะมีการแบ่งไซโตคิเนซิสไม่เหมือนกันเราก็จะไปเรียนว่าเอ๊ะมันแบ่งมันเป็นยังไงถูกไหมและนี่คือ overview ทุกอันเลยที่เป็นกระบวนการในเซลล์ไซเคิลจะเห็นได้ว่าก็ระยะนะครับคาริโอคิเนซิสกับไซโตคิเนซิสจะเกิดประมาณ 10% ของเวลาทั้งหมดแต่ในช่วงของอินเทอร์เฟซเนี่ยจะมีนะครับเวลาที่เยอะมากที่สุด 90% เพราะมีเหตุผลที่มันต้องใช้เวลามากที่สุดเพราะว่าเขาจะต้องมีการ preparation substance ต่างๆเช่นในโครโมโซมมีอะไรบ้างมี DNA และใน DNA มีอะไรบ้างองค์ประกอบของ DNA ก็จะมี base adenine base ต่างๆมีน้ำตาลถูกไหมมี phosphate เหมือนกับเราทำอาหารเราก็ต้องมีเครื่องปรุงมีต้องมีทุกอย่างให้ครบก่อนเราจะทำอาหารได้ถูกไหมเหมือนกันกับอินเทอร์เฟซ 90% เป็นระยะในการเตรียม DNA และโครโมโซมให้พร้อมต่อการแบ่งถ้าเกิดแบ่งแล้วมีไม่ครบหรือมีขาดเกินก็ทำให้เกิดโรคได้เช่นอย่างยกตัวอย่างเช่นโรคดาวซินโดรมคือแบ่งแล้วเกินไป1แท่งที่คู่ที่21ทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าดาวซินโดรมนั่นเองแสดงว่าเซลล์ไซเคิลเป็นเซลล์เป็นกระบวนการที่สำคัญมากต่อวิวัฒนาการถ้าทำให้มันดีขึ้นก็ดีไปถ้าแบ่งแล้วมันผิดพลาดมันเลวร้ายก็คือพิการนั่นเองหรือเกิดการกลายพันธุ์ไปอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นโอเวอร์วิวของเรื่องเซลล์ไซเคิลที่เป็นกระบวนการต่างๆนะครับโอเคนะครับอันนี้คือจะเป็นรูปที่บอกถึงเช็คพอยต์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในเซลล์ไซเคิลนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าเช็คพอยต์เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3จุดก็คือจุดแรกจะเป็นจุดที่เรียกว่า G1 เช็คพอยต์นั่นเองทำไมถึงต้องไปเช็คที่ G1 เช็คพอยต์เพราะว่า G1 เนี่ยจะเป็นส่วนที่นะครับระยะที่เอาไว้เตรียมพวก DNA หรือสารต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก่อนที่เขาจะไปสู่ระยะ S phase คือระยะ synthesis นั่นเอง synthesis คือระยะที่สังเคราะห์ DNA แล้วเป็นระยะที่เอาไว้ DNA synthesis ซึ่งถ้าเกิดเราเตรียมของไม่พร้อมเพื่อจะเข้าสู่การสังเคราะห์ DNA ถ้าเกิดเตรียมของไม่พร้อมและ DNA ขาดเกินๆก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้ว G1 checkpoint จำเป็นต้องมีนะครับซึ่งนะครับระยะDNA synthesis เนี่ยหรือที่เขาจะเรียกกระบวนการที่เกิดขึ้นในนี้ว่า DNA replication คำว่า replication มาจากคำว่าพลิกลากศัพท์แปลว่า fold นั่นเอง re คือ again พับไปเรื่อยเลยแปลว่าการจำลองตัวของ DNA ระยะ S phase เป็นระยะในการจำลองตัวของ DNA ตอนแรกอาจจะมีโครโมโซมนะครับแค่1 sister chromatidแต่พอผ่านระยะ S phase จะมี2 sister chromatid นั่นหมายความว่า so we have a double DNA นะครับก็คือเราจะมี DNA มากกว่าเดิม2เท่านั่นเองตอนแรกอาจจะมีแค่สมมติมี10พอผ่านระยะ S phase จะเป็น20นั่นเองเพิ่มขึ้นมาอีกครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับต่อมานะครับมาดูระยะ G2ระยะ G2 เนี่ยก็สำคัญมากเพราะว่าทุกอย่างแล้วเนี่ยสิ้นสุดของระยะอินเทอร์เฟซคือระยะ G2 นี่แหละถ้าเกิดโครโมโซมที่ผ่านกระบวนการซินเทซิสนั่นเองคือ DNA replication แล้วเกิดมีข้อผิดพลาดอีกนะครับหลังจากที่ผ่านกระบวนการที่สร้าง DNA ขึ้นมาแล้วเนี่ยให้มันเป็น2เท่าถูกไหมตอนแรกเป็น1เท่าที่ G1พอผ่าน S phase จะเป็น G2 ถ้าเกิดมีกระบวนการนี้ผิดพลาดอีกก็จะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ถูกไหมดังนั้น G2 checkpoint ก็จำเป็นต้องมีก่อนที่จะหลุดไปที่กระบวนการที่เรียกว่า karyokinesis ถูกไหมพอผ่าน G2 checkpoint ปุ๊บแสดงว่าโครโมโซมที่เกิดการ DNA replication เนี่ย
ไม่มี error นั่นเองคือไม่มีข้อผิดพลาดก็จะส่งไปให้มันแบ่งนะครับนิวเคลียสนั่นเองหรือ karyokinesis และหลังจากที่แบ่งนิวเคลียสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีจุดเช็คพอยต์สุดท้ายก็คือ M checkpoint นั่นเองที่เอาไว้เช็คนะครับระยะสุดท้ายก็คือระยะ telophase ถูกไหมของ M phase นั่นเองว่าเฮ้ยโครโมโซมมันหรือนิวเคลียสหรือมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าแล้วสุดท้ายก็เกิด cytokinesis แบ่งแยกออกไปเป็น2เซลล์นั่นเองจะเห็นได้ว่าร่างกายเราก็จะมีการเช็คพอยต์นะครับในเรื่องเซลล์ไซเคิลอย่างรัดกุมเลยก็คืออันแรกเช็คก่อนของครบไหมอันที่สองเฮ้ยหลังจากผลิตของเป็นไงดีเปล่าและสุดท้ายก่อนที่มันจะแยกออกไปเป็น2เซลล์เฮ้ยครบไหมมีอะไรบกพร่องไหมอะไรเงี้ยถูกไหมนั่นก็หมายความว่าร่างกายเรา efficiency มากนะครับโอเคนะครับอย่างที่พี่เคยบอกนะครับว่ามันจะมีอยู่2อย่างคือ G1 กับ G0 ใช่ไหมเขาบอกว่าเซลล์ที่ G0 เนี่ยคือเป็นเซลล์ที่เกิดการ differentiate ไปแล้ว differentiate คือการที่เซลล์เนี่ยแบ่งไปเป็น specialized cell ไปแล้วถูกไหมคำว่า specialized cell คือทำหน้าที่เฉพาะและไม่มีการแบ่งตัวอีกหรือที่เรียกทางภาษาชีววิทยาว่าเซลล์ cycle arrestarrest คือการแบบหยุดพักเลยถูกไหมแต่ไม่เหมือนกับ G1 ถ้าเกิด G1 เนี่ยเช็คพอยต์ปุ๊บเช็คว่าเฮ้ยเซลล์มีของครบแล้วก็จะส่งสัญญาณไปต่อว่าเฮ้ยมันต้องไปต่อนะ G1 S G2 ถูกไหมแต่ถ้าเกิดเซลล์นั้นไม่มีของครบหรือไม่มีการผลิตของเพื่อเตรียมเข้าสู่ ในระยะ S phase หรือ G2 ต่อไปเซลล์นั้นก็จะเข้าสู่ G0 นั่นเองซึ่งหมายความว่าเซลล์นั้นคือเกิด differentiation ก็คือเป็น specialized cell ไปแล้วนะนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่านั่นก็คือกระบวนการที่นะครับชัดเจนเลยว่าถ้าเกิดมีของครบทุกอย่างครบนะครับก็จะผ่านจุดเช็คพอยต์G1ไปได้เพื่อที่จะมีการนะครับแบ่งไปต่อเช่นผิวหนังนั่นเองผิวหนังเนี่ยจะมีการแบ่งเซลล์ทุกๆ28วันอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องเตรียมของให้มันครบเพราะว่า G1 เช็คพอยต์เขาต้องมาเช็คอยู่แล้วว่าถ้าเกิดของไม่ครบก็ไม่ให้ผ่านแต่ถ้าเกิดขวามือ G0 นั่นหมายความว่า G1 ของไม่ครบหรือเขาไม่มีการแบ่งต่อไปแล้วเพราะเนื่องจากเขาเป็น specialized cell ดังนั้นจึงไม่มีการผ่านจุด G1 เช็คพอยต์ไปได้เพราะเขาได้ differentiation ตัวเองไปแล้วนะครับอย่างรูปนี้นะครับจะเป็นการพูดถึง mitosis และ meiosis นะในระยะที่เรียกว่า M phase จะเห็นได้ว่ามี prophase metaphase anaphase และ telophase นะครับจะเห็นได้ว่านะครับระยะ metaphase เป็นระยะที่อยู่ตรงกลางเพราะ metaphase มันจะคำว่า middle ที่แปลว่าตรงกลางจะเห็นได้ว่ามันจะอยู่ตรงกลางเห็นไหมแต่ข้อแตกต่างของไมโทซิสและไมโอซิสคือไมโทซิสจะอยู่เดียวๆเห็นไหมครับโครโมโซมจะอยู่เดียวๆแต่ไมโอซิสจะอยู่เป็นคู่เนื่องจากนะครับไมโอซิสเอกนั่นเองโอเอกถูกไหมมันแบ่งเซลล์สืบพันธุ์การที่แบ่งเซลล์สืบพันธุ์จำเป็นต้องให้โครโมโซมอยู่เป็นคู่เหมือนกันถูกไหมเนื่องจากถ้าเกิดอยู่เดียวๆจะมีการฟิชเชอริงไหมไม่มีถูกไหมฉะนั้นต้องอยู่เป็นคู่ให้นึกถึงคอมมอนเซนส์ว่าไมโอซิสแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ดังนั้นโครโมโซมต้องอยู่เป็นคู่ส่วนแบ่งเซลล์ร่างกายอยู่เดียวๆนั่นเองซึ่งนะครับ product นะครับที่แบ่งออกมาเนี่ยเห็นไหมว่าไมโทซิสก็จะเป็น 2N เหมือนเดิมถูกไหม 2N ได้เป็น 2N เหมือนเดิมและมี2เซลล์ที่เป็น daughter cell but on the other hand นะครับไมโอซิสก่อนอื่นเป็น 2N แล้วตอนหลังเหลือเป็น N เดียวเห็นไหมแล้วมี4อันนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างไมโอซิสและไมโทซิสนั่นเองไมโทซิสเนี่ยก็จะมีการแบ่งอยู่ด้วยกันนะครับในระยะ M phase อยู่ด้วยกัน4ระยะคือ prophase metaphase anaphase และ telophase telophase and cytokinesis นั่นเองจะเห็นได้ว่า prophase คือโครโมโซมเนี่ยยังมีนิวเคลียสอยู่นะครับแล้วก็ระยะอื่นๆจะเห็นได้ว่าไม่มีนิวเคลียสแล้วนะครับแต่ระยะโปรเฟสนะครับกับอินเตอร์เฟสเนี่ยยังพบนิวเคลียสอยู่นะครับพอระยะเมตาเฟสปุ๊บ
เยื่อหุ้มนิวเคลียสหายไปและโครโมโซมหลุดออกมาแล้วก็อยู่ตรงกลางระยะเมตาเฟสจะเป็นระยะในการศึกษาคาริโอไทป์คาริโอไทป์คืออะไรคือศึกษาว่าโครโมโซมของสัตว์เนี่ยหรือสิ่งชีวิตอื่นๆมีเท่าไหร่อย่างเช่นโครโมโซมเรามี46แท่งก็รู้จากระยะมิเตอร์เฟสนี่เองว่าเพราะว่าเป็นระยะที่เห็นโครโมโซมชัดเจนที่สุดต่อมาระยะแอนาเฟสแอนาแปลว่าแตกหรือแยกนั่นเองซึ่งเป็นระยะในการดึงโครโมโซมออกจากกันนะครับเพราะจะเกิดกระบวนการการแบ่งเซลล์ละพอสุดท้ายระยะสุดท้ายคือเทโรเฟสก็จะเป็นการแบ่งไซโตคิเนซิสละก็คือไซโตพลาซึมและโครโมโซมที่ถูกแยกในระยะแอนาเฟสก็จะไปอยู่คนละฝั่งละเห็นไหมแสดงให้เห็นว่าแอนาเฟสเนี่ยจะเป็นการดึงซิสเตอร์โครโมติดออกจากกันถูกไหมเห็นไหมล่ะครับว่าอันนี้คือไมโทซิสนั่นเองอย่าลืมสิว่านะครับโครโมโซมเนี่ยจะเห็นได้ว่า1 2 3 4 1 2 3 4ถึงจะมีเพียง1ซิสเตอร์โครโมติดก็เรียกว่า1โครโมโซมถูกไหมตอนแรกนะครับตอนแรกนะครับมี1 2 3 4อันเนี้ยก็จะเรียกว่า4โครโมโซมถูกไหมแต่พอตอนที่มันแยกออกมาแล้วนะครับหลังจากระยะแอนาเฟสมันจะเหลือนะครับคนละ1ข้างนะครับแต่ยังไงมันก็เรียกว่า4โครโมโซมเหมือนกันถูกไหมอย่าลืมสิอันนี้คือไมโทซิสนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตัวเนี้ยไปสู่กระบวนการ S phase ต่อในระยะต่อไปนะครับเขาเองก็จะมีการเพิ่มจำนวนโครโมโซมมาเพิ่มเหมือนกันเนาะก็จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมถ้าเกิดนะครับเซลล์ลูกเขามี S phase ต่อไปถูกไหมก็จะเพิ่มโครโมโซมมาอีกครึ่งหนึ่งก็จะเหมือนกับเซลล์แม่ที่เป็นอย่างนี้ถูกไหมนั่นเองนั่นก็คือไมโทซิสนะครับในระยะไซโตคีเนซิสหรือการแบ่งเซลล์ไซโตพลาซึมเนี่ยจะเห็นได้ว่าซ้ายมือจะเป็นการแบ่งของเซลล์สัตว์และขวามือจะเป็นการแบ่งเซลล์พืชแต่ว่าเซลล์สัตว์จะไม่มีเซลล์วอลถูกไหมเซลล์วอลคือผนังเซลล์ดังนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถแบ่งได้โดยง่ายนั่นเองระยะนี้คือนะครับจะเรียกว่าคิวเวชฟอร์โรก็คือการแบ่งกำลังจะแบ่งแล้วว่าออกเป็น2เซลล์เห็นไหมซึ่งCleavage Follow เนี่ยจะใช้ไซโตสเกเลตันชนิดไมโครฟิลาเมนต์นะครับตัวไมโครฟิลาเมนต์คือตัวไซโตสเกเลตันนะครับที่ขนาดเล็กที่สุดนั่นเองถ้ายังย้อนกลับไปในเรื่องเซลล์เนี่ยจะเห็นได้ว่าเซลล์ไซโตสเกเลตันเนี่ยจะมีอยู่3อันก็คือไมโครทิวบูลไมโครฟิลาเมนต์อินเตอร์มีเดียตฟิลาเมนต์ถูกไหมแต่ไมโครฟิลาเมนต์จะเป็นตัวที่มีหน้าที่ในการแบ่งไซโตคิเนซิสของสัตว์นั่นเองแต่ในพืชนะครับจะไม่มีการแบ่งเซลล์ในลักษณะของสัตว์เพราะเนื่องจากมีเซลล์วอลกั้นไว้อยู่ถูกไหมมันเข้มมันมีมันค่อนข้างที่จะมีนะครับยังไงดีความแข็งแรงมากเพราะว่านะครับเซลลูโลสเนี่ยเป็นเส้นใยอาหารถูกไหมซึ่งเป็นองค์ประกอบของเซลล์วอลที่มีขนาดที่มันแบบมีคุณสมบัติที่มันแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาแบ่งเซลล์ของเซลล์พืชเนี่ยในระยะไซโตคิเนซิสจะใช้ในการเป็นการสร้างเซลล์เพลทขึ้นมาเห็นไหมปึ๊บและสุดท้ายก็แบ่งออกเป็น2อันซึ่งเซลล์เพลทที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากออร์กาแนลที่ชื่อว่ากอลจิบอดี้ตัวกอลจิบอดี้เนี่ยจะไปฟอร์มตัวอยู่ตรงเซลล์เพลทตรงกลางถูกไหมและสุดท้ายมันก็จะเกิดเป็นแบบกำแพงกั้นออกมาเลยเป็นเซลล์เพลทและสุดท้ายเซลล์พืชก็จะแบ่งออกเป็น2อันนั่นคือจะเห็นได้ว่านะครับตัวที่เป็นตัวการในระหว่าง animal cell กับ plant cell คนละตัวกันถ้า animal cell เนี่ย
จะเป็นตัวของไมโครฟิลาเมนต์นะครับซึ่งเป็นไซโตสเกเลตันนะครับอย่าลืมว่าตัวไซโตสเกเลตันจะพบได้แค่สิ่งมีชีวิตชั้นสูงเท่านั้นคือยูคาริโอตเซลล์จะไม่พบในโปรคาริโอตเซลล์ที่ไม่มียูคุมนิวเคลียสโอเคไหมในยูคาริโอตเซลล์จะพบออร์แกเนลที่มียูคุมและไซโตสเกเลตันทุกชนิดแต่โปรคาริโอตไม่พบส่วนเซลล์พืชเนี่ยplant cellในการสร้างในการแบ่งของมันเนี่ยจะใช้กอจิบอดี้ออร์แกเนลนั่นเองที่มีเยื่อหุ้มหนึ่งชั้นจำได้ไหมว่ากอจิบอดี้มีที่ในการแพ็กเกจจิ้งแอนด์มอดิฟิเคชันสารนั่นเองนะครับโอเคโอเคต่อมาคือไมโอซิสนั่นเองในไมโอซิสเนี่ยคือการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์มันจะแบ่งได้2ระยะคือไมโอซิส1นะครับแล้วก็ไมโอซิส2นะครับเดี๋ยวเรามาดูไมโอซิส1นั่นเองไมโอซิส1เนี่ยก็นะครับอินเตอร์เฟสเสร็จแล้วถูกไหมต่อมาเราจะมาสักโขบที่ระยะ M เฟสของเขาว่ามันมีอะไรแตกต่างอย่างที่บอกไปมันจะต้องอยู่เป็นครู่ถูกไหมที่เรียกว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมโฮโมโลกัสโครโมโซมคือโครโมโซมที่มันเข้าคู่กันนั่นเองแต่ในการที่มันเข้าคู่กันเนี่ยในระยะโปรเฟส1เนี่ยมันทำให้เกิดกระบวนการที่สำคัญชื่อว่า crossing over crossing over คืออะไรcrossing over นะครับจากรูปจะเห็นได้ว่าสีฟ้าและสีแดงเนี่ยพอมันอยู่เป็นคู่กันปุ๊บมันจะเกิดการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนกันถูกไหมพอแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนกันปุ๊บอย่าลืมว่าในแต่ละจุดของ DNA ที่มันเกิดการแลกเปลี่ยนมีเป็นล้านจุดเป็นพันๆล้านจุดซึ่งเราไม่สามารถที่จะครั้งนึงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำให้มันเป๊ะๆเหมือนกันได้ทุกเซลล์ถูกไหมมันเป็นการแรนดอมถูกไหมแรนดอมในพันๆล้านจุดซึ่งก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า genetic variation หรือความหลากหลายทางพันธุกรรมจึงทำให้มนุษย์บนโลกเราไม่หน้าตาไม่เหมือนกันเลยแม้กระทั่งลูกแบบพี่น้องกันก็ไม่เหมือนกันพอเกิดจากกระบวนการ crossing over นั่นเองมันไม่สามารถที่จะ random ได้เป๊ะๆเหมือนกัน1ในพันล้านจุดไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะเหมือนกันเป๊ะนอกจากแฝดที่มาจากไข่เดียวกันถูกไหม genetic variation ก็เป็นตัวที่บอกว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกเราสามารถที่จะมีความหลากหลายถูกไหมแต่อย่าลืมสิว่าธรรมชาติก็จะคัดเลือกเหมือนกันคนไหนที่อ่อนแอก็จะถูกคัดออกไปนั่นเองซึ่งกระบวนการนี้ก็จะเรียกว่า natural selection เป็นนะครับทฤษฎีของชาลส์ดาร์วินที่บอกว่าสปีชีส์ไหนที่นะครับอ่อนแอและไม่มีการปรับตัวก็จะตายไปเหมือนกับยีราฟที่มีทั้งคอสั้นและคอยาวต่อไปคอสั้นก็จะตายเพราะว่ากินอาหารสู้คอยาวไม่ได้สุดท้ายคอยาวก็ exist จนถึงปัจจุบันนี้นั่นหมายความว่าหลังจากการเกิด natural selection นะครับก็จะทำให้เกิด evolution คือวิวัฒนาการนั่นเองอย่างเช่นมนุษย์เราเนี่ยเพิ่งจะมีอายุเพียง100,000ปีเท่านั้นแต่โลกเรามีอายุมา 4,600 ล้านปีที่แล้วจะเป็นอายุที่น้อยมากนะแสนปีกับ 4,600 ล้านปีนั่นบ่งบอกว่ามนุษย์เรามีการ evolution ค่อนข้างที่จะเร็วมากและก็อาจจะ extinction ได้เร็วมากเหมือนกันก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้คือความคิดส่วนตัวแต่ว่าส่วนของ crossing over คือเกิดในระยะโปรเฟส1นั่นเองเกิดจากโฮโมโลกัสโครโมโซมมีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนกันแล้วทำให้ดอเตอร์เซลล์ที่ได้ออกมาไม่เหมือนกันเลยคือมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนั่นเองโอเคต่อมานะครับหลังจากที่เราเรียนโปรเฟส1เสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเรียนต่อไปก็คือเมตาเฟสถูกไหมเมตาเฟสก็คืออยู่ตรงกลางจะเห็นได้ว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมอยู่ตรงกลางแล้วสุดท้ายแอนนาเฟสคือการแยกนั่นเองอันนี้จะเป็นการแยกโฮโมโลกัสโครโมโซมออกจากกันและสุดท้ายเทโลเฟส
ก็จะแบ่งออกไปเป็น2เซลล์ถูกไหมต่อไปเนี่ย2เซลล์เนี่ยก็จะแบ่งต่อไปอีก2เซลล์ถูกไหมสุดท้ายก็จะมาเป็น4เซลล์ระยะโปรเฟส2ต่อเมื่อกี้เกิดเทโลเฟส1ไปละเทโลเฟสสุดท้ายของไมโอซิส1คือเทโลเฟส1ปุ๊บตัวโปรเฟส2เนี่ยก็นะครับแบ่งต่อไปพอมันเป็นเมตาเฟส2ปุ๊บอย่าลืมว่าโปรเฟส2เนี่ยเริ่มต้นแค่โครโมโซมตัวเดียวเพราะเนื่องจากมันถูกแยกมาแล้วตอนแรกอาจจะเป็นคู่กันแต่สุดท้ายโดนแยกออกไปถูกไหมอันนี้ก็ไปเป็นโปรเฟส2อันนี้ก็เป็นโปรเฟส2นะครับอันนี้เนี่ยเหลือแค่ตัวเดียวละสุดท้ายก็ไปอยู่เมตาเฟส2ต่อมาแอโนเฟส2บ้างแอโนเฟส2ก็จะดึงออกไปแต่อันนี้จะเป็นการดึงของซิสเตอร์มาติดนะครับและสุดท้ายก็แบ่งออกไปเป็น2เซลล์จะเห็นได้ว่ามี4เซลล์ที่เกิดขึ้นแต่โครโมโซมจะเหลือแค่ชุดเดียวคือ N ถูกไหมตอนแรกเนี่ยเป็น2ถูกไหมแบ่งออกไปเป็น2และแบ่งออกไปเป็นนี้สุดท้ายก็จะเหลือ N เดียวอันนี้คือจะเป็นไมโอซิสแต่ถ้าเกิดเป็นไมโทซิสเริ่มต้นจาก 2N แบ่งแค่ครั้งเดียวได้ 2N และ 2N นี่จะเป็นไมโทซิสนะครับถ้าเป็นไมโทซิสเริ่มต้นที่46แท่งอันนี้ก็จะเป็น46แท่งเช่นเดียวกันแต่อันเนี้ยเริ่มต้นที่46ถูกไหมไมโอซิสต่อไปจะเหลือแค่ N เดียวคือ23นั่นเองสุดท้ายไมโอซิสจะเหลือ half คือครึ่งหนึ่งแต่อันนี้คือจะเหลือเท่าเดิมคือ equal นั่นเองนะครับโอเคก็จะจบนะครับในเรื่องของเซลล์ดิวิชันแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการสอบ GD Science นะครับไม่มากก็น้อยครับสวัสดีครับ